ครื่องจี้สิวปุ๊บก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้ว้าวมาก before and after นะคะจางลงอย่างเห็นได้ชัดมันไม่ได้แบบทำคลิปใน YouTube นานแล้วมันรู้สึกแบบงงๆเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับเนตี้พลอยนะคะฉันเป็นคนที่วนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของสิวอย่างเงี้ยตลอดเป็นบ้างหายบ้างแต่ช่วงนี้มันเป็นหนักจริงๆนะทุกคนมันเป็นหนักมากๆเลยแล้วจิตใจดวงน้อยๆของฉันก็อาจจะแบบว่าไม่มีกระจิตกระใจทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างกระทบจิตใจอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับสิวเนาะยิ่งถ้ามันเป็นเยอะมากมันยิ่งแบบโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันทำให้เราเครียดมากๆเลยคลิปนี้นะคะเนตี้จะมารีวิวตัวนี้ค่ะเรามารีวิวด้วยการที่เป็นแบบคนใช้จริงประสบการณ์จริงเครื่องจี้สิวคือตัวนาตี้เป็นคนที่เป็นสิวอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงบริเวณยูโซนหรือว่าเรียกว่าสิวในผู้ใหญ่นั่นแหละสิวในผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนที่อายุประมาณแบบ25ปีขึ้นไปนะอย่างนาตี้30กำลังจะ36ปีละยังเป็นสิวอยู่ยิ่งเป็นหนักขึ้นอีกนะคะช่วงบริเวณคางแล้วก็บริเวณแบบกรอบหน้าบริเวณแบบคอแล้วนาตี้ได้ตัดสินใจซื้อเจ้าเครื่องตัวนี้มาคือนาตี้ลงรีวิวสั้นๆในสตอรี่ไปบอกทุกคนไปแล้วนะคะว่าถ้ามันไม่โอเคนาตี้จะขอไม่พูดถึงซึ่งในวันที่นาตี้ถ่ายคลิปเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยคือวันที่นาตี้ใช้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นใบหน้าของฉันที่มันแย่มากๆก่อนหน้านี้นะคะมาเรียกว่าเครื่องจี้สิวนะคะนาตี้ซื้อแบบ Eyelash มาตัวนี้คือซื้อเองนะคะซื้อเองใน Shopee ในแอปส้มนี้แหละนะคะจะช่วยในเรื่องของทำให้สิวอ่ะมันยุบเร็วมันแห้งเร็วในกล่องนี้เขาก็จะมาให้เป็นเครื่องแบบนี้เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับปลั๊กแล้วก็จะมีหัวมาให้เราเปลี่ยนนะคะ4หัว1 2 3 4และเป็นแบบแท่งแก้วๆด้วยนะคะเป็นแบบแท่งแก้วๆด้วยอันนี้คือแบบแก้วจริงๆและเป็นแก้วที่ค่อนข้างบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปให้ทุกคนดูนะคะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มใช้จนมาถึงวันที่สรุปคลิปในวันนี้นะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวย้อนกลับมาเดี๋ยวมาสรุปกันค่ะเป็นสิวเยอะแบบในรอบหลายปีเลยคือเยอะมากจริงเยอะจนตกใจนะคะทุกคนแล้วนะคะคือนาตี้เป็นคนที่ชอบแบบว่าแกดเจ็ตอะไรต่างๆเกี่ยวกับแบบผิวหน้านาตี้มีเยอะมากเลยนะและล่าสุดก็คือตัวนี้ที่เราจะมารีวิวกันในคลิปนี้นะคะนี่หัวแรกก็จะเป็นหัวแบบนี้ซึ่งหัวแบบนี้เนี่ยก็สามารถแบบใช้ได้ทั่วหน้าแล้วก็ใช้แบบผิวบริเวณกว้างอย่างเช่นแบบหลังเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะตัวที่2นี้ก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นหวีแบบนี้นะคะเอามาจี้บริเวณหนังศีรษะของเราได้เขาบอกว่าจะแบบว่าหนังศีรษะแข็งแรงแล้วก็ผมลดอาการหลุดร่วงของผมได้นะถ้าทำได้ก็คือเลิศมากนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ลองเลยนะหัวตัวนี้นะคะจะเป็นหัวสำหรับที่บริเวณแบบใต้ตาหัวสุดท้ายคือหัวที่ชอบมากที่สุดก็คือหัวนี้ก็คือเป็นหัวสำหรับจี้สิวนั่นเองจะเป็นหัวที่เล็กๆแบบนี้ค่ะคือเครื่องนี้ที่นาตี้ซื้อมาเนี่ยเป็นเกรดทางการแพทย์เลยนะคะซึ่งคุณสมบัติหลักๆนะคะตัวนี้เขาบอกว่าช่วยในเรื่องการรักษาสิวและทำให้สิวที่เราเป็นสิวอักเสบเนี่ยยุบไวขึ้นถึง 90% เลยอันนี้ซึ่งอ่านในข้อมูลของเขานะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอิเล็กโทรเทอราปีนะคะจะช่วยปล่อยกระแสไฟฟ้าความถี่สูงผ่านตัวแท่งแก้วตัวนี้แหละทำให้เกิดการผลิตโอโซนซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสิวลดการอักเสบของสิวได้นั่นเองรวมไปถึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวนี่ดูอ่อนเยาว์แล้วก็พวกริ้วรอยเล็กๆตื้นๆนี่ก็จะดูดีขึ้นเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิวฆ่าเชื้อ P acne ที่ก่อให้เกิดสิวลดอัตราการเกิดสิวใหม่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวหน้าดูอ่อนเยาว์ฉันก็คืออยากกล่องมากเลยอะแต่วิธีการใช้นี่ก็คือต้องใช้แบบว่าหน้าสดๆนะคะหน้าที่ยังไม่ได้ลงสกินแคร์แดงสิ้นตอนนี้ขอไปอาบน้ำล้างหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันนะคะจะบอกว่าสิวเยอะมากช่วงคางแล้วยิ่งจะเป็นประจำเดือนก็คือยิ่งขึ้นเยอะไปอีกไปเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำล้างหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือหน้าสดนะคะให้ดูเลยว่าสิวอักเสบขึ้นเยอะมากตรงบริเวณคางตรงเนี้ยลามมาถึงคอเลยนะเห็นปะมาดูวิธีการใช้ง่ายๆนะคะหยิบเจ้าเครื่องตัวนี้มาแล้วก็หยิบหัวที่เราต้องการนาตี้ใช้เป็นหัวจี้สิวเล็กๆนี่นะคะเราจะใช้ตัวนี้เสียบลงไปปุ๊บก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้เสียบปลั๊กได้เลยวิธีการเปิดก็จะมีด้านล่างตรงนี้นะปรับระดับความแรงได้ตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดๆให้เราปรับระดับความแรงแล้วก็แค่หมุนเปิดปุ๊บมันก็จะมีเสียงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแสงสีฟ้าเนี่ย
อยู่ตรงแท่งแก้วด้วยนะคะซึ่งแสงสีฟ้านี่จะสามารถช่วยฆ่าเชื้อสิวได้ด้วยนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ต้องใช้ระดับแรงมากเดี๋ยวจะตกใจนะคะวิธีการใช้ก็คือใช้ตรงนี้เนี่ยหัวตรงนี้นะคะมาจี้บริเวณหัวสิวของเราได้เลยนะเราก็จะดูเราก็จะเล็งว่าเราจะเอาหัวไหนก่อนซึ่งตอนนี้เยอะมากซึ่งช่วงนี้เหมาะที่สุดแล้วกับการรีวิวเจ้าเครื่องนี้เพราะว่าสิวขึ้นเยอะเริ่มที่ตรงนี้นะคะให้เราจี้ไปที่หัวสิวไม่เกิน5วินาทีนะคะไม่เกิน5ก็พอแล้วต่อวันนะคะจริงๆเนี่ยเครื่องนี้ใช้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็พอสังเกตดูนะว่ามันจะมีแบบเป็นเส้นสายไฟออกมานะเดี๋ยวตี้ปิดไฟให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชัดถามว่ามันเจ็บไหมมันก็รู้สึกจี๊ดๆตรงที่หัวสิวแต่ว่าอย่าใช้พลังงานสูงมากเกินถ้าสูงมากเกินก็เจ็บนะคะแต่ว่าคือรู้สึกแบบสะใจมากบริเวณหัวสิวอ่ะพอทำเสร็จแล้วนะคะตรงหัวสิวที่เราจี้มันก็จะมีความแบบแดงๆนิดนึงแต่ว่าอีกไม่นานก็จะหายไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปทาสกินแคร์ได้ตามปกติแล้วก็เข้านอนได้เลยนะคะมันจะจึ้งจริงหรือเปล่ารอดูกันค่ะวันที่2แล้วนะคะเดี๋ยวตี้ลองปิดไฟให้ดูนี่เห็นเป็นแสงสีฟ้าแบบชัดเจนวันที่3ค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยจะหยุดพักการจี้สิวไปก่อนนะคะพวกนี้คือหายไปหมดแล้วนะเหลือแต่รอยแต่ตรงนี้ที่มันอักเสบเพิ่มปกติถ้าสิวที่มันอักเสบนะมันก็จะบวมขึ้นกว่านี้เนาะแต่ตัวนี้ก็คือความยุบบวมอ่ะมันยุบลงแต่มันทำให้หัวสิวมันโผล่ขึ้นมาค่ะนี่ก็คือเราสามารถที่จะเจาะแล้วก็เอาคัตเตอร์บัดน่ะออกได้แล้วมันก็จะยุบเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนิตี้ก็จะทำการเอาหัวสิวตรงนี้ออกแล้วพรุ่งนี้ค่อยจี้สิวกันอีกปวดใจมากช่วงนี้แบบเห็นหน้าตัวเองสิวเยอะแล้วมันแบบจิตตกกันเนาะเบอร์24นะคะตามนี้นะคะทุกคนก็รอติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงวันที่4แล้วใช่ปะจี้กันต่อแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปมาถึงวันที่7นะคะคือสิวตรงคางอะที่เป็นตลอดนะแล้วแบบไม่หายสักทีพอใช้เครื่องตัวนี้แล้วมันทำให้หัวสิวโผล่ขึ้นมาจริงๆแล้วหัวสิวตัวนี้คือแบบโอ้โหหัวนี้มีสิว2หัวด้วยกันอะไม่น่าละมันไม่หายสักทีแล้วกดออกแล้วคือแบบโอ้โหโล่งมากอะกลับมานะคะมาสรุปผลกันค่ะจริงๆตอนแรกนาตี้ว่าจะรีวิวเครื่องนี้ใช้เวลาทดลองประมาณ7วันพอนาตี้ลองใช้7วันแล้วเนี่ยมันยังไม่มีมันยังแบบคือนาตี้อยากให้ผลมันค่อนข้างแตกต่างจากที่แบบเริ่มใช้อ่ะนาตี้ก็เลยแบบอยากลองดูว่ามันใช้เวลากี่วันมันถึงจะดีมันถึงจะโอเคแบบแตกต่างมากนะคะซึ่งวันนี้ที่เรามาสรุปคลิปกันเนี่ยประมาณ2 สัปดาห์นะคะแต่ไม่ได้ใช้ทุกวันนะนาตี้จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองนะคะคือตัวเนี้ยสิวที่ใช้ได้ผลดีก็คือเป็นสิวที่อักเสบบวมแดงวาวมากและจุดด่างดำก็ใช้ได้ผลดีเหมือนกันเวลาที่เราปีสิวที่มันบวมแดงเป่งขึ้นมาเนี่ยเอาตัวนี้ไปจี้น่ะเหมือนเขาจะจับกับตรงหัวสิวเหมือนเขามีความรู้เลยนะว่าเนี่ยตรงที่คือสิวฉันต้องจัดการสิวเขาจะตรงเข้าไปแบบหัวสิวเลยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะไอ้ตรงหัวนี้เนี่ยไอ้เจ้าหัวที่มันเล็กๆสุดตัวนี้เนี่ยโอ้โหนางแบบจับกับหัวสิวแบบดีมากๆตรงที่เราจี้อ่ะมันมีความจี้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 ต่อหัวสิวประมาณ5วินาทีแค่นั้นเองนะคะอย่าทิ้งไว้แบบนานเกินไปอ่ะบางคนบอกเฮ้ยกลัวไม่ได้ผลมันอาจจะรุนแรงกับผิวเกินไปนะจริงๆมันค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันคือตอนแรกนะที่คิดว่ามันไม่น่าจะแบบว่ารุนแรงอะไรมากหรอกมั้งฉันจะใช้ทุกวันเลยฉันอยากให้สิวหายเลยฉันจะใช้ทุกวันแต่พอมาใช้ทุกวันเนี่ยมันเกิดอาการทำให้เหมือนผิวมันมีมันแดงอะค่ะตรงหัวสิวมันแดงมากกว่าปกตินะคะนาตี้ก็เลยมาเปลี่ยนแบบใช้วันเว้นวันหรือแบบ2วันครั้งอะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วค่อยๆสังเกตบริเวณสิวค่อยๆสังเกตผิวเราไปดีกว่าถามว่าทำไมถึงใช้กับสิวอักเสบได้ดีนะคือปกตินะทุกคนเวลาที่เราเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวที่มันไม่มีหัวที่มันบวมแดงขึ้นมาเนี่ยคือถ้าเราไปแต้มสิวหรือว่าถ้าเราไปฉีดสิวที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่ามันยุบจริงไหมมันยุบจริงค่ะ
แต่ว่าในอนาคตมันสามารถเกิดขึ้นมาซ้ำได้บริเวณนั้นบริเวณเดิมๆเลยนะเป็นตุ่มเดิมๆเลยอนาคตจะขึ้นมาอีกตอนไหนก็ไม่รู้แต่ไอ้เจ้าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ตรงสิวที่มันแบบอักเสบอะมันจะทำให้หัวน่ะมันโผล่ขึ้นมาเร็วขึ้นเรียกง่ายๆคือสิวมันสุกเร็วขึ้นที่นัตตี้สังเกตเห็นเลยนะหลายตุ่มไม่ใช่แค่ตุ่มเดียวนัตตี้สังเกตเลยว่าเฮ้ยเออว่ะมันมีหัวมันโผล่ขึ้นมาว่ะและทำให้เราอ่ะสามารถที่จะสะกิดหัวสิวและเอาคอตตอนบัดน่ะบีบนางออกมาได้พอหัวสิวมันออกไปปุ๊บแล้วเนี่ยหายแบบหายเลยนัตตี้จะขออนุญาตอินเสิร์ตนะคะมันอาจจะเป็นภาพที่แบบว่านิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิวอักเสบนัตตี้เป็นสิวอักเสบที่ค้างเรียบเนียนไปแบบแทบจะไม่เห็นอะไรแล้วยังเหลือรอยอยู่นิดหน่อยนี่คือใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์แค่นั้นนะ7วันแล้วคือทำให้สิวตรงคางเนี่ยมันเรียบได้ขนาดนี้คือมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะคะพอนัตตี้ใช้เครื่องนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยสิวตรงคางนะคะมันเห็นเป็นแบบหนองขาวๆเป็นแบบจุดขาวๆเป็นหัวที่พยายามจะโผล่ออกมาฉันพยายามจะออกมาแล้วนัตตี้ก็เลยทำการแบบว่าใช้เข็มสะกิดที่หัวสิวแล้วก็ใช้คัตเทิลบัดนะคะในการค่อยๆกดออกแล้วหัวสิวมันก็ปุ๊บระเบิดตุ่มออกมาเลยแล้วก็หายไปเลยค่ะและที่ชอบก็คือรอยดำนาตี้ไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของรอยดำจากสิวเลยนะคือก่อนหน้าเนี้ยนาตี้ก็เป็นรอยดำเยอะเนาะเดี๋ยวตี้จะขึ้นภาพ before ให้ดูนะคะว่ารอยดำมันก็เยอะจริงๆอะรอยดำจางลงเยอะ before and after นะคะจางลงอย่างเห็นได้ชัดตัวรอยดำนี้ก็จี้แค่5วินาทีต่อจุดเหมือนกันไม่เยอะไปกว่านี้นะคะตามนั้นนะคะทุกคนนี่เป็นอีกหนึ่งแบบเขาเรียกอะไรล่ะแกดเจ็ตในการดูแลผิวชอบมีเครื่องแบบนี้ชอบดูแลปะทินผิวตัวเองอยู่ที่บ้านสิ่งที่นัตตี้มาพูดก็เป็นประสบการณ์ของนัตตี้เองนะคะที่ใช้แล้วก็แบบว่ามีผลให้ดูเนาะ before after จะได้เห็นกันชัดๆว่าเป็นอะไรมีข้อเสียนิดหน่อยในคนที่กลัวเจ็บเนาะถามว่ามันเจ็บไหมมันก็เจ็บถ้าเราเพิ่มระดับที่มันสูงมากแล้วถ้าบริเวณสิวตัวไหนที่มันมีความแบบว่ามีของเหลวมีความบวมแดงหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบจี๊ดค่อนข้างจี๊ดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าแนะนำให้ช่วงแรกๆเนี่ยให้ใช้พลังงานที่มันน้อยๆก่อนแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับการแบบตัดสินใจเพื่อซื้อเจ้าตัวเครื่องจี้สิวนี้นะคะที่นัตตี้เป็นสิวตรงคางที่มันเยอะมากๆนะคะคือนัตตี้รู้อยู่แล้วว่าเป็นสิวแบบเกี่ยวกับฮอร์โมนช่วงแบบก่อนประจำเดือนอะไรแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้ก็คือไม่ได้จะเป็นก่อนประจำเดือนมันก็มีสิวขึ้นมามันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยแล้วก็นัตตี้ก็ได้ไปตรวจกับคุณหมอสูติมดลูกของเราว่ามันเป็นยังไงบ้างเลยก็สรุปก็คือเจอเป็นเนื้องอกนะคะแต่ว่ามันไม่เยอะมากมันไม่ได้ใหญ่มากมันประมาณ 1.3 เซนติเมตรนี่แหละจากตกใจอยู่ดิ แต่ว่าคุณหมอบอกว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเครียดอะไรมันมากก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยในตอนนี้ก็คือปล่อยมันไปถ้ามันเป็นสิวขึ้นมาหรืออะไรจากฮอร์โมนแล้วก็ค่อยรักษาไปค่อยแต้มสิวไปอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในจุดที่มันอันตรายที่มันจะต้องแบบรีบเอาออกรีบผ่าออกอะไรแบบนี้นะคะก็นั่นแหละก็มาอัปเดตด้วยว่าเอ๊ะทำไมมันนัตตี้ถึงชอบแบบเป็นสิวช่วงคางช่วงกรามก็น่าจะมีข้อสรุปแล้วแหละว่าอืมนี่แหละอายุประมาณ30อ่ะเป็นกันเยอะนะคะไงก็ทุกคนที่ดูคลิปอยู่อะไรเงี้ยก็ว่างๆก็ไปตรวจกันได้นะคะส่วนนัตตี้ตรวจราคาอยู่ที่ 1,900 บาทพอเรารู้ว่าเรามีสิ่งนี้เนี่ยอยู่ในมดลูกแล้วเนี่ยเราก็ต้องมันไปตรวจทุก6เดือนทุก1ปีอะไรแบบนี้นะคะเพื่อไปเช็คดูว่าเอ้ยมันใหญ่ขึ้นมั้ยมันอยู่ในมันมีเพิ่มขึ้นไหมหรืออะไรยังไงก็ค่อยว่ากันในอนาคตเนาะขอบคุณทุกคนมากๆที่ยังรักที่ยังซัพพอร์ตกันไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าเด้อบายแต่ตอนนี้ก็คือพยายามดูแลผิวเต็มที่อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่แหละ